ใจเสียเมย่าร้องไห้หนักมากไม่ได้อยู่บ้านพ่อจ๋าแล้วเท่งกลั้นน้ำตาไม่ไหวไม่รู้จะสงสารพ่อจ๋าหรือยังไงใจเสียเลยพ่อจ๋าเมย่าร้องไห้หนักมากไม่ได้อยู่บ้านพ่อจ๋าแล้วเท่งกลั้นน้ำตาไม่ไหวเผยคลิปเมย่าร้องไห้หนักมากจะไม่ได้อยู่บ้านพ่อจ๋าแล้วพ่อจ๋าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทางช่อง YouTube เมย่าพ่อจ๋าออฟฟิเชียลโดยเท่งเถิดเทิงเล่าโมเมนต์น้องเมย่ากลับบ้านมาร้องไห้บอกไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วเมย่าจะไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเราก็ใจเสียคงจะคิดถึงเรามั้งเขาก็เดินถือนมมาให้เราก็ถามเอานมมาให้พ่อจ๋าทำไมทำเสียงเมย่าร้องไห้ให้คูเปอร์ไว้กินหมาอีกตัวหนึ่งเพราะที่นี้แม่มาลารักแต่ให้ฮาคิดว่าร้องไห้กับเราสุดท้ายให้เราเลี้ยงหมาเขาไม่ได้เอาหมาไปด้วยเมย่าต้องไปถ่ายละครไปกับพ่อแม่เขาและต้องไปดูอากงอาม่าเขาร้องไห้คิดว่าร้องไห้ให้เราโถร้องไห้ให้ดูแลหมาโดยน้องเมย่าร้องไห้เลยบอกว่าจะขอป้าป้าหมาม้าเอาคูเปอร์ไปแต่ป้าป้าหมาม้าบอกว่าไม่ได้เพราะที่จะไปอยู่มันแคบงานนี้พ่อจ๋ากับแม่มาลาคงคิดถึงน้องเมย่ามากมากแน่ปูปรียาชัดเจนหมดลุ้นรีเทิร์นโจอี้บอยรักเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสถานะกลับมาเมืองไทยครั้งนี้บอกเลยว่าปังไม่หยุดล่าสุดนางเอกฮอลลีวูดสัญชาติไทยปูปรียาลุมเบิกรับทรัพย์ฉ่ำฉ่ำคว้าพรีเซนเตอร์คิวลาแฮผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมฟาดค่าตัว8หลักงานสุดท้ายก่อนบินกลับไปรับงานต่อที่แอลเอสหรัฐอเมริกาโดยในงานนี้นักแสดงสาวได้เปิดใจถึงเรื่องที่มีคนแอบลุ้นให้กลับไปคบกับโจอี้บอยอดีตคนรักพร้อมกับถามเรื่องที่ไปรำที่พระธาตุพนมในวันเกิดที่ผ่านมาวันเกิดที่ผ่านมาเดินสายมูรำถวายที่พระธาตุพนมใช่ปกติก็ไม่มีโอกาสได้รำเลยเป็นครั้งแรกเคยมีโอกาสได้ไปนครพนมแล้วท่านรองเจ้าอาวาสให้เราลองสวดมนต์ก็นั่งสวดข้างพระธาตุบทประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งได้แล้วท่านก็เลยชวนมาอีกทีตอนวันเกิดครูก็ชวนคุณพ่อและน้องชายแล้วก็พี่ป้อมวินิจกับทีมงานที่อยู่ด้วยกันอยากทำอะไรที่มันแสดงความเป็นไทยด้วยเราก็เลยมีโอกาสรำแต่ไม่ได้บนอะไรอันนี้แค่อยากรำถวายเท่านั้นเองซ้อมรำนานไหมคะยากนะเป็นการรำครั้งแรกที่ไม่เคยทำมาก่อนรู้สึกชอบมากแต่ตามความเชื่อส่วนตัวนะคือตอนแรกอากาศร้อนมากแต่พอทำเสร็จอากาศเย็นลมพัดมาแรงมากคล้ายอาทิตย์ทรงกรดช่วงนั้นเราก็รีบอธิษฐานทันทีเข้าสู่วงการสายมูนี้ได้ยังไงปูผ่านอะไรมาเยอะเลยต้องหาอะไรยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ก็ต้องทำอย่างมีสตินะเรามีปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็ถือศีลมาแล้วบ้างทำทานทำแล้วก็รู้สึกว่าเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็เลยทำต่อไปอะไรที่เรามูและมันได้ผลแล้วบ้างการนั่งสมาธิสวดมนต์เราคิดว่าการที่เรามีสติกับการนั่งหายใจและรู้เท่าถึงความรู้สึกตัวเองนั่นแหละคือชีวิตเปลี่ยนแล้วก็สวดมนต์เราต้องเข้าใจบทสวดด้วยว่าเราสวดเพราะอะไรอย่างโควิดที่ผ่านมางานหายเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนั่งสวดมนต์ดีกว่าสวดตามความรู้สึกเข้าใจความหมายและสวดไปเรื่อยๆ21จบถ้าได้108จบก็ดีแต่ต้องสวดเพื่อเข้าถึงสมาธินะปกติขอพรเรื่องอะไรบ้างขอให้เราได้งานควรจะเริ่มขอเรื่องผู้ชายได้แล้วมั้งเพราะทำแต่งานจริงๆขอเรื่องงานขอให้ชีวิตดีขึ้นแต่ปูเชื่อเวลาจิตเรามีสมาธิและปรารถนาสิ่งใดและเราคิดดีคิดบวกเราก็จะได้ในสิ่งนั้นอย่างตัวเรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจบ้าง
ถ้ามาบ้านปู่ก็คิดว่าตำหนักพระเพราะทำงานมาหลายปีแล้วเวลาเราไม่รู้จะไปที่ไหนก็จะนั่งอยู่แต่ในห้องพระนี่แหละซึ่งก็เข้าวงการนี้มา 7-8 ปีแล้วกลับไทยมารอบนี้รู้สึกยังไงบ้างมีความสุขค่ะได้เจอครอบครัวได้เจอพี่นักข่าวสัมผัสถึงการปล่อยวางและมีความสุขอย่างปีที่แล้วกลับไทยแบบเงียบมากไม่กล้าเจอสื่อแต่พอออกมาก็รู้สึกว่าได้เป็นปู่ปรายาอย่างตอนนี้มีความสุขมากนะกลับไปทำงานก็คงจะมีกำลังใจจะกลับมาทำงานที่เมืองไทยต่อไหมไม่แล้วเพราะว่าพูดถึงเมืองไทยมันก็มีความทุกข์ในแบบของมันอยู่นะอยู่ที่โน่นน้อยคนน้อยปัญหาก็อยู่ที่นั่นดีกว่าตอนนี้ปล่อยวางทุกเรื่องใครจะมีปัญหามีอะไรก็ไม่ได้สนใจแล้วพอเรารอดจากปัญหาก็รู้สึกว่าครอบครัวสำคัญสุดก็ปล่อยวางไปอะไรที่ผิดเราก็น้อมรับผิดไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าตามทุกอย่างในโซเชียลเราจะขาดความเป็นตัวของตัวเอง5เดือนแล้วที่ปู่ไม่ได้ลงรูปในโซเชียลเลยอาจจะลงหน้าตัวเองตอนสวยเผื่อมีหนุ่มมาส่องล่าสุดเราได้ไปเจอกับโจอี้บอยอดีตคนรักเป็นครั้งแรกที่เจอกันในรอบ10ปีและเขาร้องเพลงร้ายก็รักให้ฟังก็คือเขาขึ้นมาร้องให้ฟังบนเวทีตอนนั้นเสียงเขาสั่นเลยฝากถึงคนอื่นอย่าจับจิ้นคู่เราเลยถ้ามันไปรอดมันไปรอดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีกว่ามีความสุขข้างในใจเราก็รักพี่โจ้นะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแล้วตอนนั้นพี่โจ้ก็ได้สอนอะไรเราเยอะเกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิงหลายอย่างที่เกี่ยวกับการตอบคำถามของปูในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือพี่โจ้นั้นและตอนนั้นเขาก็แนะนำให้เรารู้จักกับผู้ใหญ่หลายคนมากยังไงเขาก็เป็นคนสำคัญในใจเราอยู่แล้วแต่คนเราไม่ได้คุยกัน10ปีมันสตาร์ทเครื่องไม่ติดอยู่แล้วถูกไหมทำไมตอนนี้ถึงยังโสดอยู่ทำแต่งานไง10ปีที่แล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะมีคนมาจีบบ้างแต่พอเราผ่าน2รอบใหญ่แล้วมันเหมือนว่าครั้งนี้ถ้าจะเปิดตัวหรือคบจริงๆมันต้องใช่แล้วนะถ้าไม่ใช่มันก็เหมือนเสียเวลาเลยคุยกันไปก่อนหมอดูทักว่าจะมีแต่อาจจะเข้ามาทีหลังซึ่งตอนนี้ก็มีคนคุยแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่คุยกับดาราหรือคนในวงการบันเทิงก็อาจจะเป็นคนนอกวงการตอนนี้คือเปิดรับทุกสัญชาติถ้าไม่ติดว่าจะต้องเป็นคนไทยขอบคุณรูปจากไอจีปรายลันแบก ดีเจพุทธจุ๋ยพ่อบ้านใจกล้าทำอะไรต้องขออนุญาตก่อนดีเจพุทธที่ชัยและภรรยาคนสวยจุ๋ยวรัฐยาคงคู่กันมาเผยความคืบหน้าของการตั้งท้องสรุปท้องแล้วหรือว่าอยู่ในกระบวนการผลิตกันแน่โดยล่าสุดวันที่5เมษายน2565ทั้งคู่มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและตั๊กแตนชลดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการอัปเดตเรื่องมีน้องหน่อยบางคนบอกว่ามีแล้วหรือเปล่าแต่ปิดบังเอาไว้ดีเจพุทธจริงๆถามมาเยอะมากก็อย่างที่ตอบไปตอนนี้อยู่ในกระบวนการทางการแพทย์ถ้าเรามีน้องเราบอกทุกคนแน่นอนคือเราปรึกษาคุณหมอมา2ปีแล้วเราสองคนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยมีการเตรียมร่างกายค่อนข้างนานจุ๋ยทวิภาคเราไม่เคยคิดว่าเป็นคนมีลูกยากมาก่อนเลยนะมั่นใจมากกว่ามีง่ายแน่ๆถ้าปล่อยคงติดพอเรารู้ผลเลือดเราก็ช็อกนิดนึงเรามียากขนาดนั้นเลยเหรอก็เคยบอกไปหลายๆที่ว่าเรามีจุดดาวเหมือนกันเขาก็จะดูแลความรู้สึกทุกอย่างความเป็นแม่เตรียมตัวอารมณ์แปรปรวนมากกว่าเดิมไหมจุ๋ยบอกไว้เลยเพราะว่าจุ๋ยจะต้องฉีดฮอร์โมนต้องกินฮอร์โมนหลายเดือนที่ผ่านมาก็ทำมาตลอดแล้วก็อ้วนคนทักว่ามีแล้วคืออ้วนฮอร์โมนมันทำให้บวมก็บอกเขาว่านี่รู้สึกเซนซิทีฟนะหงุดหงิดนะ
ก็เตือนเขาไว้เลยว่าอย่ามีปัญหากันตอนนี้ที่จุ๋ยอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวมากกว่ากันหุยณตอนที่มายากจุ๋ยแบบอะไรก็ได้ขอให้เขามาจริงๆเราสองคนอยากจะมีน้องด้วยยุคสมัยแบบนี้บางคู่อาจจะไม่อยากมีแต่ว่าเราสองคนเป็นคนรักเด็กใจอยากมีแต่ก็ทำใจไว้นะเศษ50ส่วน50ถ้ามีไม่ได้ก็คุยกันแล้วเที่ยวรอบโลกคือคุยกันเบอร์นั้นแล้วเพศไม่สำคัญเลยตอนที่มีความคาดหวังคู่นี้มูเตลูกันหนักไหมหุยจริงๆเราเป็นสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วพยายามนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบด้วยจะขอให้ร่างกายแข็งแรงมากเหมาะสมถ้าจะมีตัวน้อยๆมาเกิดขอให้ร่างกายเรารับได้ส่วนชื่อลูกเราไม่ได้ตั้งไว้เลยเรามองเป็นสเต็ปสเต็ปไปทั้งคู่แต่งงานมา4ปีแล้วจุ๋ยครบรอบ3ปีเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เข้าสู่ปีที่4ตอนนี้มีอะไรต้องปรับเข้าหากันอีกไหมจุ๋ยไม่มีแล้วนะดีเจพุทธมีบ้างนิดหน่อยคุณชอบถอดเสื้อผ้ากองไว้ตามบ้านคืออะไรดีเจพุทธของผมถอดเป็นชิ้นๆคือคุณจุ๋ยเขาจะถอดเสื้อผ้าวางไว้ตามจุดมุมต่างๆทำไมไม่ใส่ตะกร้าจุ๋ยใส่ค่ะแต่บางอันมันต้องผึ่งก่อนพวกกางเกงยีนที่มันหนาๆดีเจพุทธก็หลายวันแล้วก็หลายตัวไงเราแบบที่รักนี่เราอยู่ตลาดโรงเกลือหรือเปล่าอันไหนจะซักอันไหนจะไม่ซักเราเก็บกันนิดนึงไหมนี่แทบจะไม่มีที่นั่งแล้วนะจุ๋ยขอค้านค่ะเป็นช่วงต้นเดือนที่แล้วละครออนแอร์เป็นผู้จัดครั้งแรกแบบยุ่งมากทำPRประชุมดูนู่นดูนี้ไม่ค่อยมีเวลาคุณพุทธเขาอยู่จะระเบียบขึ้นมาก็ระเบียบบางทีของตัวเองกางเกงกีฬาเสื้อกีฬาตัวเองผึ่งไว้เราเป็นคนเดินเก็บแต่ของเราเขาไม่กล้าเก็บมันก็เลยมีเหลืออยู่ให้เขาเห็นดีเจพุทธเมื่อก่อนเราอยู่คอนโดของจะเยอะมากเราจะเริ่มกายกรรมในการเดินแล้วนะแต่พอบ้านเสร็จแล้วเราแยกเลยของจุ๋ยของพุทธถ้าเขาจะวางระเกะระกะในส่วนของเขาเราก็ปล่อยผู้ชายที่ใส่ชุดคู่หรืออะไรที่เป็นคู่เราอินไหมดีเจพุทธผมชอบพอใส่แล้วมันน่ารักดีในชีวิตคู่เรามันจะเกิดโมเมนต์เหล่านี้ไม่ได้ตลอดสำหรับหลายๆคู่แต่สำหรับคู่เราแฮปปี้ที่ใส่แล้วถ่ายรูปออกมาแล้วมันน่ารักคุณเป็นคนชอบรองเท้าหนักมากจุ๋ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ช็อปแล้วตั้งแต่สมัยทำรายการเหมือนมีหลายๆสีแบรนด์เดียวกันแต่มีทุกสีดีเจพุทธเขาจะเป็นสไตล์นี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถ้าเขาชอบมี5สีเขาก็เหมา5สีหรือรองเท้าแบบเดียวกันแล้วเขาใส่ถ่ายรายการแล้วเขาสวยคู่แบบเดียวกันมีกี่สีนะจุ๋ย12มั้งคือมันใส่สบายจุ๋ยมีปัญหาเรื่องกระดูกส้นเท้าถ้ารองเท้าไม่ได้จังหวะมันจะทำให้เสียดสีแล้วเรารองเท้ากัดง่ายแล้วพอเราเจอยี่ห้ออะไรที่ใส่สบายแล้วไม่กัดก็จะเอาทุกสีมาเลยพอเวลาไปถ่ายรายการเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะเตรียมชุดสีอะไรไว้ให้เราก็เอาไว้หลายสีเพื่อคอสตูมจะได้ทำงานง่ายที่ซื้อมาใส่ทุกคู่ไหมยังคือถ้าส้นสูงไม่ค่อยเยอะเพราะจะลองใส่ทุกคู่ถ้าใส่สบายก็ใส่ซ้ำๆถ้าใส่ไม่สบายมีขายไปแล้วบ้างถ้าชอบจริงๆก็จะเก็บไว้นานๆทีใส่หรือเอาไว้แค่ถ่ายแบบดีเจพุทธตอนนั้นไปเกาหลีซื้อเยอะมากเราว่าเราซื้อเยอะแล้วแต่เขาซื้อเยอะกว่าผมซื้อประมาณ10กว่าคู่แต่ของเขาอาจจะมากกว่าแต่คือรวมกันแล้วกระเป๋าหนึ่งคือรองเท้าล้วนๆพอมากลางโหที่รักเราซื้อรองเท้ากันเยอะขนาดนี้เลยเหรอจนมาถึงทุกวันนี้ผมยังเห็นหลายคู่ซื้อมาป้ายราคายังไม่ได้ตัดเลยที่ดูช่องคุณอยากมีส่วนร่วมกับบ้านหลังนี้มากกว่านี้ไหมดีเจพูดตอนแรกก็มีแต่พอหลังๆภรรยาว่ายังไงก็ตามนั้นแหละจุ๋ยไม่จริงเขามีส่วนร่วมมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาไม่ว่างเองจุ๋ยเลยต้องตัดสินใจทุกอย่างดีเจพูด
คือเรามีความเห็นร่วมกันอย่างนี้ไหมแต่พอสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ชายมันเป็นเพศอะไรที่พอภรรยาจะเอาอย่างนี้แล้วเราจะเอาอย่างนี้สุดท้ายเราก็โอเคเอาตามที่ที่รักว่าเลยเราก็สบายใจด้วยแล้วเขาก็ได้สิ่งที่เขาสบายใจด้วยออกมาสวยมากจริงๆดีเจพุทธก็ต้องยกเครดิตให้เขาเพราะเขาเป็นคนละเอียดแต่หมดไปเยอะเหมือนกันแค่บันไดหินอ่อนของคุณจุ๋ยทำไมทุกคนคิดว่าบันไดหินอ่อนมันแพงขนาดนั้นคือมันไม่ขนาดนั้นถ้าเราไปในที่ที่มันเป็นแหล่งแล้วได้ช่างฝีมือแล้วราคาย่อมยาวสามารถต่อรองกันได้มันก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในบ้านแต่ละคนอีกหนึ่งส่วนของบ้านที่แพงกว่าห้องนอนคือห้องครัวจุ๋ยจริงๆโต๊ะห้องครัวเท่ากับห้องฟิตเนสเขาดีเจพุทธแต่ตอนทำออกมามีติกันนะที่รักเขาว่าห้องฟิตเนสที่รักใหญ่กว่าห้องครัวเขาอีกที่รักฟังดีๆนะขนาดห้องมันเท่ากันเรามีตู้ครัวไงพอมันวางทุกอย่างไปก็เลยดูเล็กห้องครัวหมดไปเท่าไหร่จุ๋ย2ล้านค่ะแอร์แต่ว่ามันจะมีครัวใหญ่กับครัวที่ตอนนี้คุณพุทธเขาเอาไปทำกาแฟเป็นพ่อบ้านใจกล้าขนาดไหนเห็นว่าจะทำอะไรต้องทำเรื่องเสนอภรรยาดีเจพุทธก็บอกให้ท่านได้รับรู้ดีกว่าท่านรู้ทีหลังเดี๋ยวท่านจะไม่ปลื้มเขาเป็นคนดุมากดุจริงไหมดีเจพุทธไม่ได้อยู่หรอกครับเขาเป็นคนนิ่งๆแต่อย่าให้นิ่งๆมากเราก็เป็นไรไหมเหมือนเดิมเปล่าเช่นเราจะไปเตะบอลเราก็แจ้งเขาก่อนแบบวันเสาร์เขาไม่ได้ถ่ายละครขออนุญาตไปเตะบอลได้ไหมซึ่งเขาก็น่ารักเขาเข้าใจว่ากีฬาที่เราชอบเขาก็บอกว่าไปได้ไปกี่โมงกลับกี่โมงจุ๋ยคือเราสองคนทำอะไรต้องบอกกันจุ๋ยเหมือนกันถ้าหายไปเขาก็ตามเขาก็ถามว่าที่รักอยู่ไหนกลับบ้านได้แล้วบางทีเราแอบออกไปช้อปปิ้งมีอะไรที่คุณพูดขอแล้วเราไม่ให้บ้างไหมจุ๋ยไม่เคยเลยตอนแรกขอเลี้ยงแมวเราก็บอกว่าการมีสัตว์เลี้ยงเหมือนเรามีภาระเหมือนคนหนึ่งคนเลยนะเราต้องให้ความรักดูแลเขานู่นนั่นนี่ก็บอกเขาว่ารอก่อนไหมเพราะเรายังมีแมวอยู่หนึ่งตัวแต่พอช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มาขออีกเราก็แบบไปดูกันพอไปดูกลับมา3ตัวเห็นบอกว่าถ้าไม่เข้านอนพร้อมกันคือไม่ได้ยังไงจุ๋ยเขาก็เป็นจุ๋ยก็เป็นคือทีมงานเลือกที่จะสัมภาษณ์พุทธไงไม่ได้สัมภาษณ์จุ๋ยฉะนั้นข้อมูลมันจะมาจากทางพุทธอย่างเดียวจุ๋ยบอกเลยเป็นทั้งสองคนพุทธเองก็เป็นเวลาตัวเองต้องไปถ่ายละครเช้าถ้าสมมุติจุ๋ยทำงานคุยไลน์ดึกๆเขาก็บอกที่รักมานอนมีโมโหด้วยนะที่รักไม่มาเขาก็นอนไม่หลับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าส่วนเราช่วงที่ฉีดฮอร์โมนหนูบอกว่าที่รักเขาต้องนอน4 ทุ่มไม่เกิน5 ทุ่มถ้าที่รักไม่ขึ้นเตียงเขาก็จะเป็นห่วงเมื่อไหร่ที่รักจะมามันก็พะวงรอเหมือนเรารอคนที่นอนด้วยกันตลอดมันก็จะนอนไม่หลับก็จะเป็นทั้งคู่เห็นว่ามีเรื่องเดียวที่คุณจุ๋ยยอมคือเรื่องบนเตียงยังไงThank you.